Report of the Day กับสำนักข่าว INN ช็อกพอกบาโดนแบน4ปีหลังไม่ผ่านตรวจสารต้องห้ามพอพอกบากองกลางจอมลีลาของยูเวนตุสโดนแบนเป็นเวลา4ปีจากการตรวจพบสารกระตุ้นต้องห้ามในร่างกายเตรียมอุทธรณ์ศาลกีฬาโลกล่าสุดคณะกรรมการพิจารณาโทษขององค์กรต่อต้านสารต้องห้ามประเทศอิตาลีมีคำสั่งลงโทษแบนพอกบากองกลางชื่อดังชาวฝรั่งเศสของสโมสรยูเวนตุส4ปีแม้ว่าพอกบาและทนายของเขาได้โต้แย้งกรณีนี้แต่ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสารนี้เข้าไปในร่างกายของเขาได้อย่างไรขณะนี้มีการตั้งคำถามที่จริงจังเกี่ยวกับอนาคตของอดีตสตาร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังมีสัญญาในตูรินยาวจนถึงปี2026ข้อตกลงดังกล่าวสามารถถูกยกเลิกได้แม้ว่าป๊อกบาพร้อมที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอนุโตตุลาการกีฬาทั้งนี้ผลพวงจากโทษแบน4ปีดังกล่าวจะทำให้ป๊อกบากลับมาเล่นฟุตบอลได้อีกครั้งในปี2027ซึ่งตอนนั้นเขาจะมีอายุ34ปียกนิ้วคุณตาสว่างได้เหรียญทองเหรียญที่3กรีฑารายการ Thailand Open Master Game การแข่งขันกีฬาสูงอายุนานาชาติ Thailand Open Master Game ครั้งที่4ประจำปี2024ที่ TOMG ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นการชิงเหรียญทองวันที่2ไฮไลท์อยู่ที่คุณตาสว่างจันทามนักกีฬารุ่นเก่าอายุมากที่สุดของเมืองไทยในวัย104ปีดีกรี4เหรียญทองกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์เอเชียที่ปีนปีที่แล้วและ4แชมป์ประเทศไทยที่สกลนครเมื่อ4วันก่อนลงป้องกันแชมป์คว้างจากรุ่นอายุ100ปีขึ้นไปปรากฏว่าจากการคว้างจากทั้งหมด6ครั้งคุณตาสว่างทำสถิติดีที่สุด 8.22 เมตรของแชมป์4สมัยติดต่อกันและเป็นเหรียญทองที่3ของตัวเองในรายการนี้ต่อจากวิ่ง100เมตรและทุ่มน้ำหนักปิดท้ายกันที่โรเนียอานาโตลีผ่านตาช่างฉลุยพร้อมนำทีม20นักกีฬาเปิดตัวที่กาตาร์ในศึกวัน166สำหรับการชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำอย่างเป็นทางการไลเนอร์และอนาโตลีผ่านตาช่างฉลุยพร้อมนำทีม20นักกีฬาเปิดตัวที่กาตาร์ในศึกวัน166ส่วนผลการชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำผ่านเกือบทุกคู่นอกจากวลาดิเมียร์คุสมินจากรัสเซียชั่งน้ำหนักและระดับน้ำผ่านนอกเวลาที่กำหนดจึงต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับซาวเฟอร์ซายิกจากตุรกีโดยตกลงสู้กันในพิกัดเฉพาะแคทเวท 147.75 ปอนด์ตามเดิมขณะที่อาลีชานโดเอฟอีก1นักสู้จากแดนหมีขาวทำน้ำหนักไม่ผ่านตามพิกัดรุ่นฟลายเวท125-135 ปอนด์ต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับซากาเลียแอลจามารีจากโมร็อกโกและตกลงชกกันในพิกัดเฉพาะแคทเวท 137.75 ปอนด์ทั้งนี้แฟนกีฬาสามารถรับชมการถ่ายทอดสดศึกวัน166ได้ทางโซเชียลมีเดียวันคู่แรกเริ่มเวลา 19:30 นาทีหรือรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง7 HD เริ่มเวลา 20:30 นาทีเป็นต้นไป